สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนวันนี้วันที่ที่เท่าไหร่เท่าไหร่เอ็ม22นั่งลงมานั่งนั่งนั่งเดี๋ยวนี้มาสาวเอ็มครับมาเฮ็ดตับเต่าวันเอาเบิร์ดจะเฮ็ดยังเอาเบิร์ดโอเคครับเฮ็ดนึกว่ามันไม่ขึ้นครับมันก็ขึ้นนู่นเห็นยังเห็ดตับเต่านี่เพิ่งขึ้นมาใหม่ไอ้งวดเมื่อวันก่อนมันบานให้สักเก็บอะนี่ที่ทำดูตอนนี้เห็ดพวกก็ยังแต่ว่าเห็ดพวกนั้นก็ยังขึ้นรอบใหม่อีกโอ้โหบ้าบอขึ้นกลางทางเลยดูนี่ดูค่อยๆแหวกให้เพื่อนดูโหค่อยแหวกค่อยแหวกค่อยแหวกไม่ได้ปลูกไว้ครับมีคนมาถามไม่ปลูกไว้ไม่ได้ปลูกพี่เพื่อนฝนมันลายครับมีคนหากินไหมดองนะพี่น้องมันเป็นที่ที่ผมหากินน่ะผมก็ต้องมาเฝ้าผมตลอดแหละนี่ดูเคลียร์ให้เพื่อนทุกคนเคลียร์เพื่อนทุกคนนะครับไม่ได้ปลูกไว้นี่คือธรรมชาติล้วนนี่เมื่อวันก่อนคุณก็เห็นไหมผมได้บานแต่มองอีกมองนึงผมเนี่ยไอ้มองเนี้ยผมมาดูวันนั้นอะดูพร้อมกันมันไม่ขึ้นผมก็ยังมีความเชื่อว่ามันต้องขึ้นมันก็ขึ้นจริงๆครับเอาเบื้องในกระตาเลยนะให้แบ่งให้เพื่อนๆดูก็เมื่อวานนี้ผมบอกเพื่อนๆว่าที่ผมไปหาเห็ดตอนตีสี่กับสาวมาเห็ดตีสี่กับสาวเอ็มใช่ไหมเดี๋ยวเพิ่งเกิดเพื่อนมาเห็ดตอนตีสี่กับสาวตีสามตีสี่มาสาวเอ็มก็ไปธุระผมก็มาหาเห็ดปวกมาเห็ดปวกมาหาก็ไม่เจอแล้วได้ละงอกมาได้ละงอกไปสี่ดอกเลยใหญ่วันนี้เรามันเพียไงงานมันเยอะเพียเสร็จจะกลับแล้วโอ้โหมาเจอเกาะนั้นไปยืนเยี่ยวเพื่อนเจอเห็ดหมานแล้วก็ปวดเยี่ยวก็เจออีกวันนั้นก็คือหมานเพื่อนดูแล้วผมก็เพื่อนผมจะมาเฝ้าแบงค์เนี่ยว่ามันขึ้นหรือยังมันขึ้นจริงๆข้างเพื่อนมาทำคำเรียกร้องเลยเหมือนเขาดวงหมานไหมมันเป็นดังคำอธิษฐานอ่ะดูนี่สดๆเลยอ่ะจากเมื่อวานแปลงนั้นมันบานหมดแล้วแต่วันนั้นแปลงนี้มาผมมันไม่ขึ้นไงผมก็มันต้องขึ้นแล้วมันขึ้นจริงๆอ่ะมองในกับตาสดๆเลยเพื่อนขอบคุณทุกการติดตามนะครับขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกกำลังใจทุกคนที่เข้าใจผมนะครับขอบคุณมากๆครับนี่สดๆนะเพื่อนนี่กลับไปก็จะลงเลยถ้าลงเสร็จผมก็จะไปหาเห็ดปวกต่อครับเพราะว่าเห็ดมันขึ้นแบบนี้ขึ้นเรื่อยๆครับไม่ใช่ว่าคือต้องอ่านลายให้เป็นอะเพื่อนดูให้ช้ากันถ่ายรูปไปสุดยอดเลยอ่ะดังคำอธิษฐานโอ้โหจริงนะครับเช้า22พฤศจิกายนวันลอยกระทงลอยลอยกระทงคงไม่ได้ลอยแล้วตอนแรกว่าจะให้สาวเอ็มทำคลิปกระทงสวยๆให้ดูสักหน่อยไม่ได้ทำหากินก่อนนี่ครับนี่ครับขึ้นครับเห็นไหมโอเคนะครับเดี๋ยวพาดูเกาะมันขึ้นไหมนี่สาวเอ็มครับวันนี้อะไรสาวเอ็มวันที่22พฤศจิกายน2561ลอยกระทงสาวเอ็มคนบ้านใดคนมีแม่มาถามแม่ใน YouTube มาถามคนอุดรจ้ะอำเภออะไรจ้ะอำเภอกุมภาปีจ้ะจ้าโอเคนะครับตามกันไปหาเห็นเฮาดึงเลยก็ขี้เกียจตับเต่ามากับสาวเอ็มนะครับเอ็มก็ผมก็พาเอ็มมาดูเห็ดปวกที่ว่าเพื่อนๆเขาแคะไปแล้วเราก็ยังมันยังเจอหลงอยู่ครับผมเลยว่าเอาได้ข้าวมื้อเนี่ยเก็บผสมผสานเห็ดตับเต่าโอ้ถอนก็ขึ้นใช่ไหมก็เดี๋ยวเห็ดโคนเดี๋ยวเห็ดใหญ่เดี๋ยวเราจะขึ้นเดี๋ยวเข้าป่าเดี๋ยวรอบนี้รอบเช้าเรามาเก็บให้เพื่อนๆดูกันมาตามสัญญาครับผมดูเห็นปะนู่นใช่ไหมเดี๋ยวไปผัดกะเพรากำลังปวดเมื่อยกิน
เคล็ดตาๆขอบคุณนะครับโอ้โหแก้ปวดหลังปวดเมื่อยดีนะคนอายุมากๆกินดีครับผมบอกมาเลยครับเป็นยาอายุวัฒนะครับเป็นสมุนไพรเห็ดเผ็ดปวกนี่นะต้มต้นดอกต้นน้ำหนาวๆโอ้โหสุดยอดกินแล้วกินเหมือนทุบสก็อตเลยเพื่อนเผ็ดโคนนะปวกอ่ะเอ้ยอันนี้ดึงบ่ขึ้นดอกไงดอกขาใหญ่อยู่มีดแทงข้างล่างต้มทั้งดอกนะถ้าเราได้เยอะต้มทั้งดอกแล้วก็ซดน้ำนะน้ำเห็ดนะมันจะเหมือนซุปสก็อตเลยซุปไก่สก็อตอะแบนอะโอ้โหกินแล้วคึกคึกคึกเออมากมีแรงหาเห็ดเขาโอ้ย ดูสาวเอ็มมานครับเดี๋ยวนี่เห็ดเพื่อนไม่ต้องกลัวเห็ดนี่มันจะขึ้นเรื่อยๆมันเหมือนว่าอุณหภูมิมันไม่ขึ้นพร้อมกันมันจะทยอยขึ้นป่านี้เพิ่งบานป่านี้เพิ่งโตมาเนี่ยดูนี่เห็นป่ะได้แล้วได้พระอาหารพร้อมวันนี้วันที่อะไรสายเอ็มวันนี้วันที่22พฤศจิกายน2561จ้ะวันลอยกระทงเทปไหมเทปไหมเทปไหมโอ้ยเทปยังกระทงเดียวแท้ปลูกไว้ป่ะโอ้ยโอเคโอเคมีเพื่อนระเบิงจ้ะดูเห็นไหมบอกแล้วมันขึ้นมีเลิกอุ้ยนี่ฮะนี่ให้ถามยมคุณมาเดี๋ยวรอบบ่ายผมจะมาให้ดูนี่มาก่อนไม่ได้ไปวัดวันนี้มันพระด้วยครับลอยกระทงก็ความจริงก็ต้องไปวัดก่อนไม่ได้ไปรีบมาหาเห็ดก่อนได้อาหารก็ได้อาหารนะนี่ครับ เละครับเละ โอ้แมนดูเบิ้งดอกดอกแค่นี้พี่เขาว่าเห็ดโคนน้ำแกงเห็ดตัวน้ำแกงพี่จิรวันชาวนาเม้นมาโอเคโอ้มีดอกตูมด้วยดูคุณปิดรูแล้วคุณก็เหยียบให้มันแน่นๆเดี๋ยวมันก็จะขึ้นเราอีกหากินตลอดชาติตลอดนี่ครับสูตรสามสูตรเลยครับผมเราใบไม้ปิดครับไม่มีใครรู้เลยครับว่าเรามาคุยเหตุกันนะนึกว่าเรามานั่งเคลียร์แน่นแต่ถ้าเกิดดูคลิปนี้ก็คงจะก็มีครับมีเพื่อนๆที่เขาดูคลิปผมอะแล้วเขาก็ไปแกล้งผมไปขุดตามในที่ผมขุดอ่ะขุดปั่วมาอีกดูก็ไม่เป็นไรตามสไตล์แล้วขุดขึ้นมาเด้อปั่วกินนะได้มีนาที่ผมกินเด้อโอเคป่ะก็มือนี้เราเอาแค่นี้พอแล้วนะพอไหมได้อาหารมื้อเช้าแล้วมื้อเช้าเดี๋ยวเราจะไปเอาแรงแล้วเราจะตอนบ่ายผมจะมาเห็ดใหญ่แล้วผมอ่านแนวหลายเห็ดแล้วว่าเห็ดขึ้นอีกก็โอเคบ๊ายบายตอนบ่ายมีนัดกับเห็ดจ้ะนี่วันนี้ที่อะไร22พฤศจิกายน2561จ้ะเดี๋ยวเราบ่ายเราจะไปหาเห็ดกันไหมไปแน่นอนโอเคเห็ดถ่ายอยู่พี่น้องถ้าจะตอนบ่ายสาวเอ็มไม่ว่างครับสาวเอ็มจะไปธุระหรือเปล่าไม่รู้เบิ่งก่อนโอเคบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าครับอย่าลืมติดตามคลิปต่อไปจ้าโอเคบ๊ายบายมารีบเห็นไหมยังได้อาหารเพื่อนๆดูดอกสวยๆโอเคไป